ลำดับที่13มีชื่อว่าโมเดลออเตอร์คาร์ข้อมูลนะครับความยาวของบ้าง3เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วครึ่งความยาวของเส้นรอบวง 9.42 เมตรความยาวของร่ม 4.50 เมตรสูตรปุ๋ยนะครับสูตรดินประสิวสูตรปุ๋ย11มม.ผู้ให้การสนับสนุนร้านโมเดลโอเตอร์คาร์รถมือ2ซ่อมครบวงจรอยู่ถนนกุดว่าจุมจังน่าดูแลท่านโดยคุณเดียแสนศิลาคลินิกน่าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร095-662-3669นะครับเจ้าของคลินิกแสนศิลาจัดทำโดยทีมงานช่างแป๊บช่างอมรช่างโดช่างเล็งคนมีหนวดและทีมงานสวรรค์บ้านนารับประกันคุณภาพโดยช่างแป๊บสถิติปีที่แล้วใน390วินาทีราคาคุยไว้ว่าสงสัยจะได้หลายกว่าเก่าอันนี้คือราคาคุยนะครับรถจะธงแดงยังขึ้นอยู่นะครับโมเดลออโต้คาร์แล้วต่อไปซุ้มกิ่งทองแล้วเก๋านานน้องเอียนนะครับก็เตรียมเข้าไปเรื่อยถ้าเที่ยงเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้30บ้างขึ้นไป35บ้างก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าทั้งหมด70บ้างเราต้องทำเวลาอีกนิดหนึ่งเร่งหน่อยไม่ใช่ว่าทางคณะกรรมการเร่งท่านก็คือจำนวนบั้งไฟเร่งท่านตามที่เราตกลงกันนะครับบั้งละ8นาทีขออนุญาตแจ้งเวลาประทางการของนาหงวันฟาร์มทำเวลาได้ 231.89 วินาที 231.89 วินาทีสองสามหนึ่งเสียงไม่ได้ยินป่ะหรือเสียงมันทุ้มเกินไปก็โดยเฉพาะคนที่จับเวลาแล้วก็คนที่รับฟังก็ฟันไม่ค่อยดีแต่หูดีนะครับก็เลยได้ต้องทบทวนช่วงนี้ธงแดงยังขึ้นอยู่นะครับธงเขียวขึ้นแล้วโมเดลออเตอร์คาร์พร้อมที่จะจุดณบัตรต่อไปนี้แจ้งเวลาอย่างเป็นทางการนาหัวแมงวันฟาร์มซิตี้331.89วินาที331 231โอเคขอแก้ไขนะครับแก้ไขธงเขียวขึ้นแล้ว 231.89 วินาทีทีมงานกำลังทยอยออกมา2ทยอยออกมาแล้วครับ
โมเดลออเตอร์คาร์นะครับจัดทำอยู่ที่นาห้วยช้างทีมงานของช่างเลงมีหนวดขอบคุณกำนันนะครับเอากับแก้มเอาไก่มาให้6ตัวนะครับเหลืออยู่ไม่เกิน4นะครับ9ตัวในกติกานะครับบอกว่าใช้คนจุดไม่เกิน4คนจะใช้2หรือใช้1ก็ได้ทยอยออกมาแล้วครับเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับเรารักษากติกาทุกอย่างท่านประธานเพ็งศิลป์จุฬาภรณ์มาแล้วครับยังอยู่เหมือนเดิมว่าอย่างนั้นกำลังจะจุดนับบัตรต่อไปนี้ให้สัญญาณไฟเรียบร้อยจูดแล้วครับท่านวิ่งออกด้วยนะครับอย่าวิ่งขึ้นไปอยู่ทางทิศตะวันออกเข้าบังเกอร์เลยเข้าแล้วหมุนแล้วแล้วก็ขึ้นแล้วครับโมเดลเตอร์คาร์ขึ้นอย่างสวยงามเรามาลุ้นต่อไปว่าล่มจะกลางสมบูรณ์หรือไม่สุ้มกิ่งทองเข้าเลยนะครับสุ้มกิ่งทองกลางไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้ากระลุ่มไม่กลางมันก็จะลงเร็วตามธรรมชาติโอ้สมบูรณ์แล้วนะก็รอฟังเวลาเป็นทางการก็แล้วกันซุ้มกิ่งทองครับเข้าเลยนะครับสุ้มกิ่งทองแล้วก็ตามด้วยเก๋านาน้องเอียนหลังจากนั้นก็คงจะเป็นกอล์ฟแอนกายนะครับกอล์ฟแอนกายนั้นจะเปลี่ยนจากร่วมสิทธิ์นุ้ยน้อยบวกแดงนะครับโอ้เขตบริจาคในหน้าปรัมพิธีนี้เป็นเขตบริจาคนะครับผู้ใดที่คิดว่าจะขายนั้นเข้าใจผิดนะครับใช่นะแล้วก็ส่วนมากนั่งอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นเชลนะครับเชลชวนชิมขณะนี้เราเข้าสู่บั้งไฟลำดับที่14นะครับมีชื่อว่าซุ้มกิ่งทองปีนี้ท่านผู้ชมก็พอดีนะครับพอดีไม่บังกันอาจจะมีการชมอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดส่วนมากก็ไลฟ์สดถ่ายทอดสดก็ดีนะครับมันจะได้ปลอดภัยดูตรงนี้มันก็ปลอดภัยไม่เท่าท่านดูอยู่ที่บ้านนะถ้าไม่จำเป็นผมก็อยากดูอยู่ที่บ้านจริงๆผมก็ดูช่องขาวดำอยู่ที่บ้านประจำนะครับครับชื่อว่าซุ้มกิ่งทองนะครับลำดับที่14ความยาวของบ้างนั้น3เมตรเส้นบ่าศูนย์กลาง4นิ้วครึ่ง
ความยาวเส้นรอบวงของบั้งไฟ9เมตร42เซนติเมตรความยาวของล่มซัมบานซัมเมืองเป็นว่าซ้ำสนามโรงเรียนสูตรดินประสิวสูตรปุ๋ยดิบก้นซองคือมะม่วงแก้วนี่ละเป็นว่าสูตรก้นซองผู้ให้การสนับสนุนนะครับทีมงานซุ้มกิ่งทองและลูกหลานต่างๆจัดทำโดยทีมงานซุ้มกิ่งทองและทีมงานหมากอร่อยหอม